ได้ไหมต้องได้ไหมลูกพี่วิดินได้ยินครับโอเคนะคะนะครับเป็นไงครับวันนี้มาก็เนี่ยครับเราก็มาร่วมส่งคุณแม่แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับเมื่อกี้ประกาศก็คือคุณพ่อด้วยใช่ครับก็คุยถามสาธุสุขดิบกันไปแล้วก็จริงๆคุณพ่อเองก็มีการรักษาตัวอยู่ด้วยนะครับล่าสุดก็มีผ่าตาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้พวกเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือการช่วยเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ามีหลายคนที่คอยเป็นห่วงท่านอยู่เพราะว่าตอนนี้ท่านก็จะเหลือตัวคนเดียวละถ้าคุยกับท่านมันเข้มแข็งเข้มแข็งมากครับผมจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราห่วงมากที่สุดเพราะว่าคุณพ่อต้องเรียกว่าใช้ชีวิตโดยแบบดูแลคนอื่นมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่ลูกชายแล้วตั้งแต่16ปีแล้วครับใช่ๆคุณพ่อก็ไม่ได้เจอเพื่อนเลยไม่ได้ไปสังสรรค์แล้วก็พอหลังจากดูแลบิ๊กเสร็จแล้วก็ต้องมาดูแลคุณแม่ด้วยครับก็เลยเป็นห่วงว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเห็นบอกว่าพี่เองเคยได้ไปโอกาสไปเยี่ยมคุณแม่ด้วยจริงๆเพิ่งมีโอกาสได้ไปเจอคุณแม่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก่อนเพราะว่ารู้ข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลก็คิดว่าคือพูดตามตรงนะว่าจริงๆคุณแม่ก็อายุระดับนึงแล้วเราจริงๆเราก็คิดว่าท่านอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่กับเราไปได้ตลอดขนาดนั้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วก็พอผ่านไปอาทิตย์นึงแล้วอ้าวแม่เสียแล้วอะไรเงี้ยครับตอนทราบข่าวตกใจมันเป็นความรู้สึกแบบก้ามกึ่งนิดนึงอย่างที่บอกคือเราไม่ได้คิดว่าท่านจะแบบอยู่อีกนานมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่คิดว่าจะไปเร็วก็คือรู้ก็แบบอย่างแรกก็คือเป็นห่วงคุณพ่อแหละว่าคุณพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมครับตอนที่ไปเจอใครได้พูดคุยตอนนั้นคุณแม่ก็นอนอย่างเดียวแล้วครับคุณแม่ท่านก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณพ่อก็ดูแบบเหนื่อยมากแถมว่าลุกขึ้นก็คือต้องไปผ่าอะไรไปผ่าตาอะไรเงี้ยเราก็คงตอนนั้นคือเราก็อยากจะแบบให้กําลังใจอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้มากไปมากกว่านั้นคือหลังเจอแม่ครั้งสุดมาเยี่ยมมาเยี่ยมครั้งล่าสุดก็ได้มีโอกาสคุยกันก็จับมือแล้วก็คือท่านก็จะมองไม่ค่อยเห็นละส่วนใหญ่ก็จะเน้นฟังเสียงแล้วก็คุณพ่อก็จะบอกให้ทายซิว่านี่เสียงใครนะครับพอเขารู้ว่าเป็นเราก็ดีใจก็ยังคุยแล้วก็จับมือแล้วก็ยังให้กําลังใจกันซึ่งครั้งที่เจอล่าสุดเนี่ยแม่ก็ยังร่าเริงนะคุยได้ร่าเริงยังเล่าเรื่องวันเดิมจิ๊กเขาคุณแม่ก็จะบอกว่าพอได้ยินเสียงเราก็จะนึกถึงบิ๊กจังเลยก็ชอบพูดคำนี้ครับว่าแบบนึกถึงบิ๊กเนาะนึกถึงบิ๊กเนาะหลังจากนี้หนูที่ได้ให้กำลังใจคุณพ่อเป็นพิเศษให้กำลังใจครับเราก็อย่างแรกเลยคือถามว่าจากนี้ไปคุณพ่อยังไงอยู่ยังไงแบบว่ามีคือยังเข้มแข็งหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราถามครับผมหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างให้คุณพ่อแหละเพราะว่าที่คุยครั้งล่าสุดก็คือค่าใช้จ่ายในการแบบว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลคุณพ่อเองก็ต้องรักษาตัวด้วยก็ค่อนข้างสูงมากเป็นแบบเกือบ7 หลักเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่แบบว่าเราสามารถทําได้เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้แทนเพื่อนเราที่แบบไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีการได้พูดคุยกับคุณพ่อหรือยังมีพูดคุยบ้างครับผมก็ผมคิดว่าเดี๋ยวให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนเพราะว่าเอาไว้หลังจากงานของคุณแม่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราคงแบบว่าออกมาบอกกันว่าเราอยากจะทําอะไรให้คุณพ่อเพราะว่าก็คุณพ่อคือต้องเราก็อยากให้คุณพ่ออยู่กับเราไปอีกนานๆน่ะเนาะใช่การตั้งใจเป็นพี่แดดกับพี่อีกทั้ง2คนว่าจะร่วมกับแฟนคลับก็น่าจะต้องเกิดขึ้นจากเรา2คนนะครับแต่ก็ยังไงเดี๋ยวก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วก็คงบอกผ่านทุกคนไปนะครับจะเป็นในปีนี้มั้งหรือก็คงต้องปีนี้ครับคงต้องปีนี้ครับอันนี้คือเป็นที่เราตั้งใจทําเพื่อซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราทําได้เพื่อเพื่อนเนาะที่เรายังพอทําได้ก็คือยังไงเราก็มองว่าอย่างเราทุกคนก็เป็นเหมือนครอบครัวกันอยู่แล้วนะครับในเมื่อเพื่อนเราไม่อยู่พ่อของเพื่อนก็เหมือนเป็นพ่อของเราเป็นญาติของเราเราก็ต้องพยายามดูแลให้ดีที่สุดในช่วงเวลาสําคัญแบบเนี้ยนะครับเราสองคนห่วงอะไรเป็นพิเศษกิจที่ถามก็จะเป็นเรื่องแบบเพื่อนนะที่อาจารย์ถาม
ว่าคุณพ่อได้เจอเพื่อนบ้างมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมว่าเรื่องสําคัญคือกําลังใจจากนี้ไปเราพูดคุยกันว่าแบบคนที่ปกติแบบเกิดมาเพื่อแบบทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นมาตลอดอ่ะพอหลังจากที่เขาสูญเสียสิ่งที่เขาต้องทําไปอ่ะไม่รู้ว่ากําลังใจตรงนั้นมันจะหายไปหรือเปล่าที่เราเป็นห่วงครับไม่ต้องแวะเวียนไปหาคุณพ่อบ่อยๆแบบนี้ก็เนี่ยครับจริงก็เมื่อกี้ก็บอกคุณพ่อไปว่าโอเคถ้าแบบหลานคลอดมาก็จะพาไปเยี่ยมคุณพ่อบอกรีบมารีบมาอย่างเงี้ยครับจริงๆเราก็พูดเพื่อให้คุณพ่อรู้ว่าเรายังแบบห่วงใยท่านอยู่นะครับนึกถึงนะครับจริงๆเราก็นึกว่าวันนี้บิ๊กก็คงกับกอดคุณแม่อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เขาคงมีเรื่องอะไรคุยกันเยอะแยะคิดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่เมื่อกี้ตอนรดน้ำก็มีบอกคุณแม่บอกว่าฝากกอดบิ๊กด้วยแฟนๆจะบอกว่าคุณแม่ก็ได้ไปเจอพี่บิ๊กแล้วนะอะไรครับครับคือจริงการคิดแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็หมายถึงว่าในเชิงอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยครับถ้าเราได้นึกภาพว่าการที่วันนี้ที่คุณแม่ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแล้วก็ไปอยู่ในที่เดียวกับที่พี่บิ๊กอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่อีกมุมนึงที่เป็นมุมดีๆให้เรานึกถึงได้ครับวันนี้พี่กับคุณแม่ตอนอยู่ที่แทนกับพี่บิ๊กเนี่ยจะบอกอะไรบ้างก็บอกว่าอะไรดีก็คงบอกว่าเราก็ช่วยมีอะไรที่สามารถช่วยคุณพ่อได้เนี่ยเราทําเต็มที่ตอนนี้แล้วก็จะบอกว่าอะไรไม่ต้องห่วงหรอกว่าอยากบอกว่าเราคิดถึงทุกคนที่จากไปแหละแล้วก็ขอให้รับรู้ว่าตรงเนี้ยเราดูแลกันและกันอยู่เสมอผมไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับก็พวกเราแล้วก็แฟนคลับทุกคนก็ทำเต็มที่นะครับเพื่อพี่บิ๊กมาตลอดแล้วก็จะทำต่อไปเท่าที่พวกเราทำได้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะย้อนไปถึงคำพี่บีมที่บอกไม่ต้องห่วงซึ่งเราก็พยายามรักษาคำนี้มาตลอดร่วมกับแฟนๆด้วยจริงๆต้องบอกว่าแฟนๆก็มีส่วนมากๆเลยจริงๆเพราะว่าอย่างเวลาผมไปเยี่ยมหรืออะไรเงี้ยเขาจะอยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ยแล้วเวลาที่เราอยากจะติดต่อคุณพ่อทิ้งพ่อก็แบบต้องติดต่อผ่านแฟนครับเพราะว่าเขาอยู่ตลอดเวลาจริงๆเราจะอยากถามอะไรอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับคุณพ่อเนี่ยถามแฟนคลับได้หมดเลยเงี้ยก็ต้องขอบคุณทางคนที่แบบรักบิ๊กแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดด้วยจริงๆนะครับก็เป็นแฟนห่วงอาการป่วยของคุณพ่อนะตอนนี้พอจะอัปเดตอะไรได้บ้างไหมคะว่าสุขภาพอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จริงๆก็คุณพ่อก็บอกณวันนี้หลังจากสมมุติดึงตาตื่นมาในวันพรุ่งนี้แล้วที่แบบไม่ต้องดูแลคนอื่นแล้วก็จะหันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเคยอยากจะทํามากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่ทําให้เราสบายใจขึ้นว่าโอเคท่านก็มีเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตนะครับส่วนอาการก็อย่างที่เห็นอยู่คุณพ่อก็จะยังดูอยู่แข็งแรงดูร่าเริงเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบเราสบายใจตอนแรกนึกว่าแบบคุณพ่อจะแบบห่อเหี่ยวแบบห่อเหี่ยวอันนี้ใช่